ก็นอนหลับตาค้นหาว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อใครคนนั้นเพื่อทำตามฝันหรือฉันเกิดมาแค่หายใจจะเป็นภาระหรือประโยชน์เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อพื้นแผ่นดินที่คลุมร่างกายในใจฉันมันต้องเธอเป็นคนมันต้องมีความหมายจะไม่มีใครมาย้ำจะไม่มีใครมาถามว่าตัวฉันเกิดมาเพื่ออะไรจากนี้ถึงวันสุดท้ายให้เลือดทุกหยดในกายนั้นเป็นคำตอบชีวิตที่อยู่ข้างหลังความหวังที่อยู่กับฉันสื่อความหมายกับลมหายใจที่เข้าออกว่ามันแสนยิ่งใหญ่และมันช่างมีความหมายที่ได้เกิดเป็นคนพี่ชาติมึงมาทำไมถามได้ก็มากินข้าวสิน้ำเท่าจ๋าคือพี่หิวมากเลยอะแล้วบ้านเด็กผมก็ไม่มีข้าวกินพี่เลยต้องมาแอบกินข้าวที่นี่จ้ะแล้วพี่ก็คิดถึงฝีมือลำเพาด้วยนะจ๊ะลำเพาอย่าใจไม้ใส่ละกำกับพี่นักเลยนะงั้นพี่ก็รีบกินให้อิ่มๆนะแล้วก็ออกไปจากบ้านฉันได้ล่ะไปให้มันกินทำไมไอ้คนอย่างเงี้ยมันเคยสำนึกเหรอพอมันหิวนะมันก็มาพูดดีด้วยแล้วพอมันอิ่มสิมันก็มาตบตีเอาเงินจากเองอีกจริงจ้ะนะเผามื้อเดียวถือซะว่าเอาบุญคงไม่เป็นไรบางพี่ขอบใจนะจ๊ะลำเผาไว้ก็คืนดีกันเมื่อไหร่แล้วก็มึงเตรียมตัวกระเด็นออกไปจากบ้านหลังนี้ได้เลยอีแก่มึงเรียกใครอีแก่ก็มึงสิวะงั้นมึงออกไปเลยมาออกจากบ้านกูไปออกไปกินข้าวไปนั่นแกผู้หญิงตัวอีหมาไอ้หน้าตัวเมียอีมาลีอีมาลีนี่ไงวะอะไรกันอีกพี่เชิดหยุดนะเขาก็พี่มาลีสิมันใจร้ายมากเลยรังแกขนาดคนที่กำลังกินข้าวอยู่เลยนะโอ้โหมึงตกนรกแน่อีมาลีมึงจะตกนรกตกไอชาติหมาไอคนรังแกผู้หญิงหุยมึงเฮ้ยจ้าจ้าไอ้นายนะย้อนทุกอย่างอะไรบ้างมารีนะหลบไปไม่หลบป้ามึงมันวอนมึงตบตาหน่อยวะจ้าวมึงเฮ้ยนี่นี่มารีพี่จ้าพี่จ้าเตรียมกูใช่ไหมปล่อยกูพี่จะมาหรือว่าในบ้านฉันอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ออกจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้บ้านมึงเหรอวะบ้านกูเพื่อนอะไรมึงลืมไปแล้วหรือไงว่าเราเนี่ยเป็นผัวเมียกันไอ้ผัวจูบเป็นความจำหน่อยสิวะมีลำเผาเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชิดอย่านะพวกมึงนี่น่ารำคาญจริงๆมึงต้องให้กูสั่งสอนก่อนใช่ไหมมึงถึงจะรู้ว่าใครใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้กูอดทนมานานแล้วเว้ยวันนี้แหละคือพวกมึงต้องเจ็บตัวอย่าช้อนอย่ามึงคิดจะทำอะไรเชิดไอ้ลวิทย์ลวิทย์เจ๊
อนที่กูมึงเนี่ยแม่กูป้ากูแล้วก็น้องกูแบบนี้มาโดนตลอดเลยใช่ไหมมึงอย่าอยู่เลยลวิศลวิศหยุดลูกลวิศอย่าลวิศแค่นั้นเชิดเป็นอะไรไปเนี่ยลูกจะหมดอนาคตเลยนะใช่ๆลวิศฟังแม่เขาอย่าแลกลูกอย่าแลกกับมันจริงพี่วิศจะเย็นๆนะจ๊ะพี่วิศไม่พี่วิศพี่เจ้าพี่เจ้าพี่เจ้าฉันขอพี่เจ้าฉันขอมึงกล้าเข้ามาหรอวะไอ้ลวิศทำไมกูจะไม่กล้าเฮ้ยมึงมีเรื่องทะเลาะวิวาททำร้ายชาวบ้านมันผิดวินัยทางทหารนะเว้ยไอ้ผู้ม้วนกูยอมแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้วิศจะมาให้ฉันทำไมวะใจเย็นๆเว้ยวิทย์ถ้ามันเป็นอะไรไปอ่ะแกจะเดือดร้อนแต่มันทำแม่ฉันนะเว้ยนี่ถือผมช่วยลุงเพราะถ้าผมให้วิทย์ต่อยลุงต่อลุงต้องตายแน่และผมขอเตือนว่าอย่ามายุ่งกับน้าลำเผาอีกไอ้ลูกหมาไม่เป็นใครวะแล้วมาเสือกเรื่องอะไรของบ้านกูก็เป็นลูกหมานี่แหละครับแต่กัดลุงตายได้ลุงกลับไปได้แล้วแล้วอย่าให้ผมเห็นหน้าอีกไอ้เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมึงนึกว่ากูกลัวมึงเหรอวะลุงจะกลับไปดีๆหรือจะให้ผมใช้กำลังปากไว้ก่อนเถอะมึงเห็นได้กูจะเลิกรากับพวกมึงง่ายๆนะเว้ยพวกมึงตายแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดออกก่อนเนี่ยโอ้ยโดนซ้ำโดนซากอยู่ตรงเนี้ยเมื่อไหร่มันถึงจะพอสักทีวะพี่สศินน้ำจ้ะดื่มก่อนใช่จ้ะแม่ไม่เป็นอะไรแน่นะผมว่าแม่ไปหาหมอเถอะแม่ไม่เป็นอะไรหรอกลูกแน่ใจเหรอครับแม่ว่าแต่ระวิทย์กับสศินมาที่นี่ได้ยังไงลูกพรุ่งนี้ต้องเข้าพิธีประดับปีกไม่ใช่หรอว่าไงตอบมาสิลูกว่าทำไมถึงไม่อยู่ร่วมพิธีว่าไงลูกเป็นความผิดของผมเองครับผมมีปัญหากับที่บ้านก็เลยไม่อยากเจอหน้าคุณพ่อในพิธีประดับปีผมเลยขอร้องให้รวิทย์พามาอยู่ที่นี่นี่ถึงกับหนีงานพิธีกันมาเลยเหรอจ๊ะโอ๊ยตายแล้วพี่สศินยังไม่ได้คุยกับคุณพ่ออีกเหรอเดี๋ยวนางดาวแล้วเอ็งไปรู้เรื่องอะไรกับเขาด้วยเนี่ยก็ฉันนี่แหละจ้ะที่เป็นคนเอาเรื่องที่บ้านพี่สศินไปบอกพี่สศินจนมันเป็นเรื่องราวแบบนี้เนี่ยอ่ะไหนเล่ามาสิจ๊ะว่าเรื่องมันเป็นยังไงร้ายแรงขนาดไหนถึงทำตัวเหลวไหลหนีพิธีประดับปีกออกมาแบบเนี้ย
ผมรู้ตัวแล้วครับว่าผมทำไม่ถูกที่หนีมาแบบนี้แต่จะให้ผมมั่นกับคนที่ผมไม่ได้รักผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันแต่การที่คุณหนีมาแบบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนเดือดร้อนนะคะท่านผู้บัญชาการโรงเรียนก็อาจจะถูกคุณชายตำหนิคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเสียหน้าเพราะว่าคุณหายไปและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณพรณีเธอไม่ได้ผิดอะไรเธอแค่ทำตามที่ผู้ใหญ่สั่งคุณไม่สงสารเธอบ้างเลยเหรอคะสงสารครับแต่ผมไม่ได้รักเขาแต่ถ้าเราต้องแต่งงานกันเพียงเพราะคำมั่นสัญญาของผู้ใหญ่มันจะทรมานด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับคุณเคยคุยเรื่องนี้กับเธอหรือยังคะยังครับแต่ผมรู้ว่ายังไงพรณีก็ต้องการแต่งงานให้ได้คือว่าคุณพรณีกับคุณพ่อของเธอเนี่ยต้องการเอาเงินสินสอดไปใช้หนี้จ้ะเอาว่าคุณควรจะคุยกับคุณพ่อให้รู้เรื่องนะคะแล้วก็เล่าให้ท่านฟังเรื่องที่ดวงดาวไปได้ยินมาด้วยสำหรับคุณพ่อคำมั่นสัญญากับศักดิ์ศรีของวงตระกูลถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดดูจะสำคัญกว่าความสุขของผมด้วยซ้ำว่าจะยังไงเนี่ยคนเราก็ไม่ควรจะหนีปัญหานะคะมีอะไรเราก็ควรจะเผชิญหน้ากับมันแล้วก็ค่อยๆแก้มันไปบางทีเนี่ยคุณศาสินอาจจะประหลาดใจนะคะว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตอย่างที่เราคิดก็ได้ครับคุณน้าผมจะลองทำตามที่คุณน้าบอกพรุ่งนี้ผมจะไปคุยกับคุณพ่อครับแปลกจริงปกติใครพูดเท่าไหร่แกไม่เห็นจะยอมฟังพอแม่พูดเท่านั้นแหละไอ้ศาสินเชื่อไปลูกกระต่ายเลยเว้ยฝนพายมาทำแผลพี่ใบบกต้มอยู่เดี๋ยวกินซะหน่อยแก้ช้ำในไอ้หน้าจืดนั่นมันใครวะมาตัดชิบแบงเนี่ยมึงไปสืบดูนะเว้ยจ้ะแต่ไม่ว่ามันจะเป็นใครนะกูก็จะไม่ยอมให้มันหยามน้ำหน้ากูได้ง่ายๆแบบนี้หรอกอีลำเผาอีนี่แหละคุณมึงเลยบุญคุณกูได้ยังไงวะบุญคุณที่พี่ช่วยพี่นำพาจากโจรอ่ะนะเออโอ้โหช่างรู้ป่านี่พี่นำพาเขารู้หรือมั้งว่าพี่จะจ้างคนเป็นโจรปลอมตัวเพื่อนพี่นำพาแหมแล้วตัวเองก็ทำเป็นพระเอกมาช่วยเขาที่หลังโอ้โหโกหกทั้งเพย์แล้วกูก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งตัวมันสบายใจเลวจริงๆไอ้กูเลวแล้วคนเลวอย่างกูเนี่ยแหละก็จะไม่ปล่อยพวกมันลอยนวลไอ้ละวิทนางลำเผานางมาลีนางดวงดาวแล้วพวกมึงก็จะรู้ว่าคนอย่างไอ้เชิดเนี่ยไม่ยอมให้ใครมาลูบผมได้ง่ายๆหรอกเว้ยเป็นไงเป็นกันสิวะช่วยกับแมวหน่อยนะคะข้าแมวแล้วค่ะอีกนิดค่ะช่วยกับแมวอีกนิดค่ะเต็มที่แล้วค่ะอีกนิดค่ะพอเถอะค่ะคุณประยงรีบเอาชุดไปเปลี่ยนดีกว่าค่ะช่วยเร่งมือให้ด้วยนะคะนี่อยากให้พรุ่งนี้บ่ายทุกอย่างเสร็จก่อนงานได้ค่ะ
หนูนี่นี่รสนิยมดีจริงๆเลยนะจ้าหลานนี่ขนาดแค่ชุดปาร์ตี้ธรรมดายังหรูหราขนาดนี้อาอยากเห็นจริงๆเลยว่าชุดวันมั่นจะอลังการขนาดไหนดีสั่งมาจากอเมริกาค่ะอีกประมาณ2อาทิตย์น่าจะถึงโอ้ดีจ้ะสวยๆเข้าไว้สะสินจะได้ตื่นเต้นหนูนี่ไปถอดชุดนี้คืนคุณประยงค์เถอะจ้ะเธอจะได้รีบเอาไปแก้ให้ค่ะคุณอาคะนี่ตื่นเต้นจังเลยค่ะที่จะได้เจอพี่สสินคุณอาคิดว่าพี่สสินยังจะโกรธพวกเราอยู่หรือเปล่าคะไม่หรอกจ้าคิดมากไปเปลี่ยนชุดเถอะจ้ะไปกันค่ะเปลี่ยนชุดด้วยค่ะค่ะเด็ดไปอ่อนสิวะเด็ดเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิวะอันไหนไปอ่อนวะนี่วะเด็ดไม่เป็นก็ไม่บอกเออฉันขอถามอะไรแกอย่างนึงได้ป่ะวะไอ้ผู้ชายที่มีเรื่องเมื่อกี้มันเป็นใครวะพ่อเลี้ยงฉันเองฮะแล้วจะทำยังไงวะฉันต่อยมันซะเต็มแรงมือเกือบหักดีแล้วสมน้ำหน้ามันป้ามารีเคยเขียนจดหมายไปบอกว่าแม่เลิกกับมันมาสักพักแล้วนี่มันคงจะหมดหนทางเลยย้อนกลับมาอีกหน้าตามันก็ดูไม่น่าเป็นคนดีแม่แกชอบเข้าไปได้ยังไงวะพ่อฉันตายไว้ในฉันยังไม่เกิดแม่ไม่มีที่ไปก็เลยกลับไปหาป้ามารีที่เป็นญาติคนเดียวที่เหลืออยู่เขาสองคนขายข้าวของที่กรุงเทพแล้วก็ชวนกันมาตายเอาดาบหน้าที่ประจวบแต่พอมาถึงไม่กี่วันก็มีโจรมาปล้นเอาเงินไปหมดแล้วยังเกือบฆ่าฉันที่แบกหมอกอยู่พอดีได้นายเชิดมันมาช่วยแม่ก็เลยเห็นว่ามันเป็นผู้มีพระคุณเขาคงขาดที่พึ่งด้วยแหละเลยยอมอยู่กับมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่อยู่ไปไม่นานลายมันก็ยิ่งออกมันไม่ทำงานทำการเอาแต่กินเหล้าเข้าบ่อนแล้วก็ไถเงินแม่ฉันตอนนี้ฉันเป็นเด็กทุกครั้งที่มันทำร้ายแม่ฉันฉันสาบานกับตัวเองว่าฉันจะรีบโตรีบเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วคอยมาดูแลแม่ฉันไม่ให้ใครมาทำร้ายแม่อีกฉันถึงตั้งใจเรียนให้เก่งเราเป็นทหารแบบนี้ไงถ้าฉันรู้เรื่องนี้ก่อนฉันคงไม่ยั้งมือแน่ตอนต่อยหน้ามันต่อยให้เดินไม่ได้เลยยิ่งดีขอบใจมากนะเว้ยเพื่อนแต่คิดในทางที่ดีนะเชฟก็สอนฉันนะการกระทำเร็วๆของมันทำให้ฉันรู้ว่ามนุษย์ที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกก็คือคนที่ไร้ประโยชน์งอมืองอเท้าอยู่เป็นวันอย่างมันนั่นแหละฉันสัญญาว่าฉันจะช่วยปกป้องแม่แกอีกคนแค่เกี่ยวอะไรด้วยวะเกี่ยวสิวะแม่เพื่อนก็เหมือนแม่เราหรือแกว่าไม่จริงเเด็ดผักสนุกดีมีอะไรให้ผมช่วยอีกไหมครับไม่มีแล้วเนาะดีแล้วล่ะค่ะให้ผมช่วยนะครับคุณป้าทำน้ำพริกเนี่ยนะอ
นเตานั้นแกงอะไรล่ะครับแกงเขียวหวานไก่จ้าลำเพามันบอกว่าแกคุณหนูอ่ะชอบกินแกงเขียวหวานไก่นี่แม่รู้ได้ไงว่ามันชอบไปไหนกับมันทีไรนะมันสั่งทุกทีเลยแม่สังเกตเอาว่ะลูกไปโคราชคราวก่อนก็เห็นคุณศาสินเขาสั่งที่ร้านอาหารนะจ๊ะแหมนะลำเพาช่างสังเกตจังเลยนะจ๊ะโอ๊ยอุ๊ยพริกเข้าตาแล้วน่ะคุณหนูเป็นอะไรมากหรือเปล่าลูกแต่อย่าเพิ่งลืมตานะพี่มะลิเอาน้ำมาเร็วเอาน้ำมาแล้วน้ำอย่าเพิ่งลืมตาอย่าขยี้นะลูกนะมันจะแสบเดี๋ยวก่อนพี่มะลิเร็วๆมาแล้วเอาน้ำฝนเลยน้ำฝนเลยค่อยๆลืมตาลูกค่อยๆลืมตาสั่งคนรถไว้หรือยังคะว่าพรุ่งนี้จะออกกี่โมงไม่ต้องห่วงหรอกเรียบร้อยละจะดื่มอะไรร้อนๆสักหน่อยไหมคะเดี๋ยวฉันจะลงไปชงให้ไม่ต้องหรอกผมจะรีบเข้านอนนะหมู่นี้นอนยากจังไม่เหมือนแต่ก่อนเลยพรุ่งนี้คุณชายคิดว่าจะกลับมาถึงบ้านสักกี่โมงคะก็ไม่น่าเกิน5โมงนะถ้าไม่ได้แวะที่ไหนก็อย่าแวะสิคะทุกคนรอศาสินอยู่พองานพิธีเสร็จคุณชายก็รีบพาลูกกลับมาบ้านเลยนะคะไม่แวะอยู่แล้วล่ะก็รู้อยู่ว่ามีคนรอพรุ่งนี้ศาสินก็จะกลับบ้านสักทีแม่คิดถึงลูกใจจะขาดอยู่แล้วลูกเอ้ย